่วนดีเจมะตูมติดเชื้อโควิด-19 หลังกลับจากเชียงใหม่ทำเอาหลายคนช็อกเป็นอย่างมากนะครับเมื่อมดดำคชาภาได้เผยแพร่ผ่านรายการข่าวใส่ไข่ทางช่องไทยรัฐทีวีนะครับว่าดีเจมะตูมติดโควิด-19 ทำเอาพิธีกรร่วมอย่างหนุ่มกัญชัยกับผัดไทยตกใจกันยกใหญ่ทีเดียวครับและมดดำนะครับยังก็ยังได้บอกอีกว่าดีเจมะตูมได้กักตัวและก่อนหน้านี้ไม่ได้เข้าตึกเลยเมื่อหนุ่มกัญชัยถามว่าไปติดที่ไหนมามดดำก็บอกว่าน่าจะเป็นจากเชียงใหม่และยังบอกต่ออีกว่าหลังจากที่มะตูมนะครับดีเจมะตูมนะครับกลับจากเชียงใหม่เมื่อตอนช่วงปีใหม่ก็อยู่ห้องตลอดไม่ได้รับงานเลยด้านหนุ่มกัญชัยนะครับก็นับวันนะครับปรากฏว่าระยะฟักตัวนะครับของเชื้อโรคจากดีเจมะตูมนะครับมีประมาณ20วันกว่าจะรู้ผลและผัดไทยก็ได้เผยอีกว่าดีเจมะตูมได้สงสัยตัวเองมาก่อนหน้าแล้วว่าจะป่วยเป็นโควิดจึงไม่ได้ออกมาทำงานและกักตัวเองด้านมดดำหลังจากที่ได้คุยกับดีเจมะตูมแล้วนะครับก็เผยว่าดีเจมะตูมเป็นโควิดไปตรวจมาเมื่อวานนี้กับคุณแม่แล้วคนที่ตนเองได้สัมผัสใกล้ชิดอยากให้กักตัวทันทีและคนที่ตนเองได้สัมผัสช่วงเมื่อวานก็มีเต้านัทพรดีเจพุทธพุทธิชัยนะครับแล้วก็ดีเจพีเคดีเจเฉาเฉาอีกทั้งยังฝากบอกว่าเมื่อวานใครเจอดีเจมะตูมหรือก่อนหน้าให้กักตัวทันทีด้วยนะครับขอบคุณภาพข่าวจากไทยรัฐออนไลน์นะครับธรรมชาตินำไปสวัสดีครับขอบคุณครับ